ดวงอักษรฮึดเต็มที่แต่ไปไม่ถึงเหรียญสรุปยกน้ำหนักกวาด2เงิน1ทองแดงปารีสเกมวันที่11สิงหาคม2567 18:44 น.การแข่งขันยกน้ำหนักโอลิมปิกเกม2024ที่เซาปารีสอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่11สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันในรุ่นมากกว่า81กิโลกรัมหญิงไทยส่งน้องส้มดวงอักษรใจดีจอมพลังสาวอายุ27ปีดีกรีเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2022ที่จีนลงชิงชัยเริ่มที่ท่าสแนชดวงอักษรเรียกน้ำหนักที่120กิโลกรัมแต่ในการยกครั้งแรกกับครั้งที่2ยกไม่ผ่านก่อนที่จะมาฮึดยกได้ในครั้งที่3ทำให้มีสถิติอยู่ที่120กิโลกรัมต่อที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กดวงอักษรยกผ่านครั้งแรกที่152กิโลกรัมก่อนที่ครั้งที่2เรียก156จะยกไม่ผ่านและครั้งที่3ถ้าหวังถึงเหรียญจำเป็นต้องเรียกที่160กิโลกรัมซึ่งสุดท้ายดวงอักษรยกไม่ผ่านทำให้มีสถิติอยู่ที่152กิโลกรัมโดยรวม2ท่าทำสถิติ272กิโลกรัมจบอันดับ6ชวดคว้าเหรียญรางวัลส่วนเหรียญทองตกเป็นของลีเหวินเหวินจากจีนที่ท่าสแนชยก167กิโลกรัมคลีนแอนด์เจิร์กยก173กิโลกรัมน้ำหนักรวม309กิโลกรัม167173309เหรียญเงินปาคไฮเยจองจากเกาหลีใต้ยกได้131166299และเหรียญทองแดงเอมิลี่แคมเบลจากสหราชอาณาจักรยกได้126162288สรุปยกน้ำหนักไทยในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ครั้งนี้เก็บไป2เหรียญเงินกับอีก1เหรียญทองแดงหมอวรงค์จ่อยยื่นกกต.ยุบพรรคประชาชนเหตุมีสาขาพรรคไม่ครบ4ภาคการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 17:07 น.หมอวรงค์จ่อยยื่นกกต.ตรวจสอบยุบพรรคประชาชนเหตุมีสาขาพรรคไม่ครบ4ภาคเป็นระยะเวลาติดต่อกัน1ปีตามกฎหมายพรรคการเมืองวันที่11สิงหาคม2567นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าทำไมต้องเสนอยุบพรรคประชาชนตามที่สื่อเสนอข่าวว่าพรรคประชาชนเกิดจากการที่นำพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลมาเปลี่ยนชื่อพรรคเนื่องจากพรรคการเมืองเป็นสถาบันสำคัญของระบอบประชาธิปไตยต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้จากการตรวจสอบผ่านเว็บกกต.พบว่าพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลซึ่งเป็นพรรคต้นกำเนิดของพรรคประชาชนมีสาขาพรรค3สาขาภาคเหนือ2สาขาและภาคกลาง1สาขาไม่มีสาขาภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือกฎหมายพรรคการเมืองกำหนดไว้ว่าพรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพถ้ามีสาขาพรรคการเมืองเหลือไม่ถึงภาคละ1สาขาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน1ปีนั่นหมายความว่าพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลต้องมีสาขาครบทั้ง4ภาคห้ามขาดหายไปติดต่อกัน1ปีถ้าไม่ครบพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลต้องสิ้นสภาพข้อมูลหน้าเว็บกกต.พบว่าพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลมีสาขาพรรคเพียงแค่2ภาคซึ่งไม่ครบ4ภาคและจัดตั้งแต่ปี2555เพื่อความโปร่งใสกกต.ต้องตรวจสอบและชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบรายละเอียดการมีสาขาในแต่ละปีถ้าพรรคถิ่นกาขาวมีสาขาไม่ครบ4ภาคติดต่อกัน1ปีจะเข้าข่ายการสิ้นสภาพของพรรคตามกฎหมายนั่นหมายความว่าพรรคประชาชนจะไม่สามารถนำพรรคที่สิ้นสภาพมาดำเนินการเปลี่ยนชื่อพรรคได้นายแพทย์วรงค์ระบุอีกว่าพรรคไทยพรรคดีจะไปยื่นเรื่องดังกล่าวให้กกต.ตรวจสอบและดำเนินการต่อไปให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมติดแฮชแท็กฝ่ายค้านแห่งชาติอ่านข่าวสรายุทธ์อมรัตน์
สวนหมอวรงข้อมูลไม่อัปเดตยันพรรคประชาชนมีสาขาครบ4ภาค ส.สานต่อความสำเร็จจัดเดินวิ่งเฮลตี้ฮีโร่ครั้งที่4ที่ม.เชียงใหม่กีฬาวันที่11สิงหาคม2567 16:03 น.น.ส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 านต่อความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เดินหน้าจัดงานเดินวิ่ง Healthy Hero ครั้งที่4ที่ม.เชียงใหม่นักศึกษาตบเท้าเข้าร่วมสุดคึกคักหวังรณรงค์รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรคไม่ติดต่อ NCDS พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนางประภาสีบุญวิเศษกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพส.พร้อมด้วยนายเทียนสิทธิโรจน์วีรพัฒน์ประธานสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปิติพงษ์ยอดมงคลรองอธิการบดีฝ่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 4.94 กิโลเมตรด็อกเตอร์นายแพทย์ไพโรจน์เสานุ่มรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพส.กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้มุ่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าผ่านการสื่อสารในเชิงบวกเนื่องจากค่านิยมและความเข้าใจผิดเรื่องความร้ายแรงของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจากการที่เข้าถึงง่ายและการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทบุหรี่รวมถึงเรื่องทัศนคติของเด็กเยาวชนและประชาชนที่มีต่อบุหรี่ไฟฟ้าการแก้ปัญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าจึงต้องให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง2เรื่อง1ช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่แล้วให้เลิกสูบบุหรี่2. รณรงค์ป้องกันไม่ให้เยาวชนไปเสพติดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ถือเป็นมาตรการที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องมีบุคคลที่มีความรู้และมีบุคคลต้นแบบในการปลูกฝังค่านิยมทัศนคติที่ถูกต้องรวมถึงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เยาวชนเห็นคุณค่าในตัวเองทำให้เยาวชนยืนยันที่จะไม่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไปตลอดชีวิตนางสาวนิรมนราศีผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะส.กล่าวว่าส.มุ่งสร้างนวัตกรรมสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ NCDS โดยเฉพาะการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดีตลอดช่วงชีวิตอีกทั้งส่งเสริมการใช้พื้นที่สุขภาวะละแวกบ้านเพิ่มพื้นที่มีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันโดยการเดินวิ่งเนื่องจากทุกเพศทุกวัยทำเองได้ง่ายเพื่อสร้างสังคมกระฉับกระเฉงพร้อมส่งเสริมให้นักวิ่งมีความรู้ที่ถูกต้องเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนลงสู่สนามอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการวิ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปิติพงษ์ยอดมงคลรองอธิการบดีฝ่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่านอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมหนุนเสริมของมหาวิทยาลัยอาทิกิจกรรมแยกขยะกิจกรรม Healthy CMU ส่งเสริมความรู้และความตระหนักด้านสุขภาพปอดสโมกฟรีการประเมินระดับการติดสารนิโคตินกิจกรรม CMU Zero Tolerance Area รณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกฎระเบียบกฎหมายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในมหาวิทยาลัยซึ่งมี6ประเด็นได้แก่การสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์การใช้ยาเสพติดการพนันความรุนแรงการกลั่นแกล้งและการคุกคามทางเพศความปลอดภัยทางถนนและการสวมใส่หมวกนิรภัยสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Healthy Hero ห่างไกลโรค NCDS และบุหรี่ไฟฟ้าและ TikTok Healthy Hero TH